มวยถูกคู่หนิงเปนิตาฟาดกลับแซนไม่จบง่ายๆฟาดกลับกันเละมวยถูกคู่หนิงเปนิตาซัดก,กลางวงสัมภาษณ์ไม่หวั่นแซนแจ้งข้อหาเพิ่มล่าสุด หนิงปนิตาเผยเรื่องที่แซนวิสาพัทแจ้งปล่อยเป็นหน้าที่ของทนายตั้มพระมอบหมายให้ไปแล้วตนไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเพราะมีงานอื่นที่สําคัญกว่าต้องทําเยอะก่อนหน้านี้นายวิสาพัท์มโนมัยรัตหรือแซนวิสาพัทพร้อมด้วยทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจินสามีของหนิงปณิตาดารานักแสดงแจ้งความใน3ข้อหา นายพรศัก์เปิดเผยว่าในวันนี้มาเรื่องหนิงมาแจ้งกลับนอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นที่คาดว่าจะแจ้งเพิ่มอีกประมาณ2 4ถึง4คนมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยแจ้งความไปก่อนหน้านี้แต่เป็นคนละกลุ่มกับดารานักแสดงล่าสุดหนิงปณิตาออกมาเผยยังไม่ได้รับหมายใดๆพร้อมบอกมั่นใจในตัวเข้มหศวีที่มีเรื่องกระอดิผู้จัดการอยู่ขณะนี้ว่าเป็นเด็กดีกตันยูขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ นอกจากจะโดนกลับจากแซนวิสาพัดแล้วตอนนี้ผู้จัดสาวนิงปณิตาก็ยังโดนอีกฝ่ายแจ้งเพิ่มอีกซึ่งล่าสุดทางฝั่งหนิงปณิตาก็ออกมาเผยว่าไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าไม่มีใครมาถามตนก็ลืมไปแล้วว่ามีเรื่องนี้ด้วยตั้งแต่มีประเด็นวันนั้นที่พี่นักข่าวโทรหานิงแต่หนิงไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะว่าด้วยตอนนี้วุ่นกับการตัดละครเพื่อจะออกอากาศแล้วหนิงเป็นคนดูตัดละครเองก็ยังวุ่นอยู่เพราะละครตัดวีคต่อว,วีคซึ่งหนิงจะบอกกับทุกคนว่าถ้าส่วนของคดีไม่ว่าอะไรก็ แต่ให้โทรหาทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเพราะทนายตั้มเขา24ชั่วโมงอยู่แล้วไม่ได้ลำบากใจอะไรเลยสมมติว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ออกมาเจอนักข่าวแล้วไม่ได้ถามถึงหนิงก็ลืมไปแล้วว่ามีเรื่องตรงนี้บอกเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเพราะมีเรื่องอื่นสําคัญกว่าให้คิดในส่วนของหนิงเองหมายเรียกหรืออะไรที่บ้านหนิงยังไม่มีเอกสารอะไรมาเลยขั้นตอนต่อไปถามว่า จากนี้จะเลิกพูดถึงเขาเลยไหมจริงๆรหนิงก็ไม่ได้พูดถึงเขาตั้งนานแล้วฝั่งนน้นบอกไม่มีการไกล่เกลีย่ยแต่ก็ทราบว่าเขาฟ้องเพิ่มแค่นั้น